คุณภาพสนใจไหมฮะเพราะว่าเขาบอกว่าครั้งแรกที่ขึ้นไปเนี่ยเริ่มต้น150บาทนะสำหรับแท็กซี่ VIP แต่ว่าเราก็จะเห็นการยกระดับรถแท็กซี่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของระบบต่างๆเหมือนแท็กซี่โอเคทั้งหมดเลยแล้วก็มีเรื่องของระบบความปลอดภัยต่างๆที่เพิ่มเข้ามาด้วยที่สำคัญดูเหมือนจะนั่งสบายกว่าเพราะอย่างที่บอกราคาเริ่มต้น150บาทแล้วก็น่าจะปรับขึ้นนะครับทุกๆ10บาทถ้าผมจำไม่ผิดนะประมาณ2กิโลเมตรอาจจะเหมาะกับผู้สูงอายุก็ได้นั่นน่ะสิฮะก็ถือว่าเป็นการรองรับอีก1รูปแบบของการเดินทางหรือว่าการขนส่งในกรุงเทพนะครับที่ตอนนี้มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบของแท็กซี่แล้วครับไปดูทางฝั่งของอสังหาริมทรัพย์กันบ้าง นะครับสำหรับล่าสุดที่มีการสรุปเกี่ยวกับตัวเลขของการจัดงานเกี่ยวกับมหกรรมบ้านแล้วก็คอนโดปิดเป็นที่เรียบร้อยแล้วรอบนี้น่าสนใจตรงที่ตัวเลขสำหรับการซื้อหรือว่าการจองส่วนใหญ่พบนะครับว่าเป็นการซื้อหรือความต้องการจริงไม่ได้เป็นลักษณะของการลงทุนโดยเฉพาะในงานเนี่ยมีเม็ดเงินสำหรับการซื้อจองนะครับถึงกว่า 4,000 ล้านบาทและคาดว่าหลังจากงานนี้ก็จะมีการซื้อจองตามเพิ่มขึ้นมาอีกถึงกว่า 8,000 ล้านบาทด้วยกันครับเดี๋ยวเรื่องนี้นะครับทางประธานคณะกรรมการจัดงานมหกรรมบ้านและคอนโดนะครับคุณวรัตน์ภพนะครับบอกนะครับว่าการจัดงานที่ผ่านมานะครับตลอด4วันเนี่ยตอนนี้มียอดจองในงานนะครับไม่ต่ำกว่า 4,000 ล้านบาทแล้วก็หลังจบงานอย่างที่บอกไปครับประมาณ 8,000 ล้านบาทที่น่าจะมีเรื่องของยอดซื้อยอดขายเนี่ยตามเข้ามาต่อนะครับทีนี้พอไปดูเรื่องของการซื้อขายในช่วงตลอดงานที่ผ่านมาพบนะครับว่าเป็นกลุ่มที่มีความต้องการจริงมากกว่าการลงทุนแล้วก็พบว่าตัวเลขการจองภายในงานเนี่ยเพิ่มขึ้นจากหลายปัจจัยนะครับไม่ว่าจะเป็นภาพรวมของสภาวะเงินเฟ้อหรือแม้แต่ดอกเบี้ยเงินกู้ในปัจจุบันที่ไม่ได้อยู่ในเกณฑ์สูงมากนะครับผู้บริโภคเนี่ยก็มีกำลังซื้อเพิ่มมากขึ้นถ้าเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันกับปีที่ผ่านมาขณะเดียวกันผู้ประกอบการก็มีการนำโครงการใหม่ๆมาเปิดตัวพื้นที่ทำเลใหม่ๆที่มีการเปิดโครงการตลอดจนโปรโมชั่นในหลากหลายรูปแบบทีนี้ลองมาดูรายละเอียดที่เขามีการสุ่มนะครับสำหรับการตรวจสำหรับการซื้อขายในงานที่ผ่านมาพบนะครับว่าโครงการที่อยู่อาศัยที่ได้รับความสนใจมากที่สุดในรอบนี้เป็นแนวราบครับคือบ้านเดี่ยวมีคนสนใจถึงกว่า 42% ด้วยกันนะครับรองลงมาที่คนสนใจซื้อแล้วก็จองเนี่ยอยู่ที่คอนโดมิเนียมประมาณ 31%ถัดมาเป็นทาวน์โฮมนะครับอยู่ที่ประมาณ 15% แล้วก็จะเป็นบ้านแฝดหรือบ้านอื่นๆอยู่ที่ประมาณ 10.4% นะครับในจำนวนนี้ที่เข้าไปชมงานพบว่าราคายอดนิยมที่ส่วนใหญ่สนใจจะอยู่ที่ประมาณ2ล้านถึง3ล้านบาทนะครับส่วนนี้มีคนสนใจสูงถึงกว่า 27%ระดับต่ำลงมาหน่อยประมาณ1ล้านบาทถึง2ล้านบาทจะอยู่ที่ประมาณ 26% ใกล้เคียงกันนะครับแสดงว่าช่วงประมาณ1ล้านถึง3ล้านบาทเป็นช่วงที่คนเนี่ยสนใจมากที่สุดแพงขึ้นไประดับ 3-4 ล้านนะครับจะอยู่ที่ประมาณ 18% แล้วก็มีคนสนใจต่ำกว่า1ล้านบาทอยู่ที่ประมาณ 6% ด้วยกันครับ